ดีครับพี่น้องตอนนี้ไม่ยังไงกะกลับมาแล้วนะคะกลับมาสวีเดนแล้วกับซีเฮดซี่โครงอบซี่โครงหมูซี่โครงหมูอบนะคะซื้อมาแล้วล้างเรียบร้อยแล้วก็เจาะเป็นรูๆไว้ยังซี่เนาะค่ะพี่น้อยสิมักไว้สำหรับเฮ็ดกับแกงมืออื่นนะคะพอดีได้ไปซื้อแต่อันกับเขามาแล้วแล้วมามักไว้ที่จริงถ้ามักยังซี่ความขึ้นสิแซ่บนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะเข้าไปในตัวหมูนะคะเขาก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะซี่โครงหมูอบนะคะนี่ค่ะก็ดีค่ะวันนี้จะเป็นซี่โครงหมูอบพริกแกงนะคะเพราะว่าซี่โครงหมูอบไก่อบน้ำผึ้งก็เฮ็ดไปแล้วนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะท่วนนะคะน้ำตาลรสดีพริกไทยนะคะพี่น้องสิเป็นพริกไทยขาวก็ได้พริกไทยปนพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้นะคะสับปรุงรสค่ะโอ้พริกไทยซีอิ๊วขาวนะคะเนื้อลายเกินไปเพราะว่าในพริกแกงในพริกแกงเผ็ดเท่าเนี่ยมันจะมีความเข้มอยู่แล้วนะคะเอาพอประมาณนะคะน่าจะให้เป็นซี่โครงอบซี่โครงอบพริกแกงนะคะก็จะใส่พริกแกงให้เป็นมาร์กนะคะขอพริกแกงนี่ก็ใส่ก่อนนะคะพริกแกงนี่พี่น้องกะกะเอานะว่ามักหน่อยมักหลายมักรสชาติจัดจานเข้มข้นซ้ำใดเนาะค่ะพี่น้อยก็สิใส่โดยประมาณของแม่น้อยสามารถจํานี่แหละค่ะการกะเฮ็ดกับเขานะแม่น้อยเคยบอกหลายเทื่อแล้วว่าแม่น้อยบ่บอกดอกว่าใส่อีหยังจักสอนจังใดพอเฮ็ดบานๆอีหลีถ้าเฮ็ดได้คั่วบานๆเฮาเฮ็ดกินอีหลีนี่บ่มีผู้ใดตวงดอกค่ะบ่มีตวงเครื่องปรุงนะคะอันนี้บอกเลยว่าบ่มีใครตวงเครื่องปรุงแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะทําการมักเดี๋ยวไปเอาถุงมือแป๊บเดียวได้ถุงมือมาแล้วนะคะถุงมือเน้นๆนะคะว่าถ้าใส่แล้วใส่ถุงมือเข้าไปปุ๊บเอาถุงมือไปล้างน้ําก่อนนะคะค่อยมาผสมอาหารนะคะนะคะเราก็จะผสมแบบท่าให้ทั่วแบบขยำให้เขาเนื้อนะคะเดี๋ยวเขาก็จะอบไม่หน่อยแนะนำเลยว่าถ้ามากินซี่โครงหมูอบหรือซี่โครงหมูทอดหรือจะเอาไปเฮ็ดย่างสู้กันกินในครอบครัวนะคะแนะนำบะมักข้างขึ้นจะแสบกลัวนะคะเพราะว่าเครื่องจะเข้าไปข้างในแล้วมันจะได้รสชาติที่เข้มข้นโดยที่เขาบ่ต้องหาน้ำจิ้มอีกเลยก็ได้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการกินแบบรสชาติเข้มข้นเลยจริงๆจริงๆแล้วตามรักก็ต้องมักกันสิล่ะค่ะมักค้างขึ้นไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่เนาะค่ะเพราะอย่างเครื่องมันบ่เข้านะคะเฮาก็ต้องมักค้างขึ้นแล้วก็เจาะๆฮู้มันก่อนนะคะพี่น้องเจาะๆฮู้มันก่อนนะคะเพื่อที่เจาะให้เป็นฮู้เพื่อว่าให้ซอสมันซึมเข้าได้ทุกทีนะคะให้ซอสซึมเข้าทุกทีแล้วก็เข้าทั่วถึงนะคะอันนี้แม่น้อยสิบ่มีเครื่องสิบ่มีน้ําจิ้มเลยนะคะมื้ออื่นนี่เพราะว่าเฮาจะปรุงรสในนี้เลยค่ะให้เข้มข้นไว้ในนี้เลยนะคะเป็นซี่โครงหมูอบพริกแกงเนาะค่ะเนี่ยค่ะและเทคนิคของแม่น้อยก็จะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะน้ํามันพืชนะคะเวลาเฮาอบแล้วมันสิกรอบเหลืองน่ากินนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงนะคะในการมักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปอบแล้วมันสิบ่ได้แห้งเกินไปเนาะค่ะเนี่ยค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะเอ้ยเสาะๆมันเข้าไปแล้วไม่น้อยจะซิมแตะเบิ่งนะคะโอเคเลิศมากรสชาติโอเคเลยค่ะเพราะพริกแกงเขามีความเข้มอยู่แล้วพี่น้องต้องกะเบิ่งพริกแกงของตัวเองก่อนนะคะอย่าเฝ้าใส่เข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูนี่เป็นอีกอย่างที่ว่าถ้าเจอความเข้มหลายนี่มันจะกินบ่แซ่บเลยนะคะบ่คือเนื้อนะคะถ้าเฮ็ดเข้มหลายมันจะบ่แซ่บเลยเขาจะขยำมันให้เข้ากันค่ะนวดเพื่อที่จะให้ซอสซึมเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรื่องนวดซอสให้ซึมเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะแพ็คกล่องเข้าตู้ไว้นะคะมืออื่นก็จะมาอบให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะมีเฮ็ดไปก่อนล่วงหน้านะคะชิมอีกแค่นึงเพื่อความมั่นใจหวานเข้มเผ็ดค่อนข้างจะโอเคเติมซอสปรุงรสลงไปนิดนึงค่ะก็เ
แต่ว่ามืออื่นจะบ่มีน้ำจิ้มเลยนะคะจะกินเปรี้ยวๆสีเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมืออื่นเฮาก็สิมาอบให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะหมักไว้นะคะ1คืนถามว่าหมักแล้วเอาใส่ไว้เอาใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะหมักไว้1คืนเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นสิเป็นกับแก้มเรานะคะมืออื่นเดี๋ยวเฮามาติดตามต่อมืออื่นนะคะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเฮาก็เอาหมูเฮาที่หมักไว้ออกมานวดอีกเทื่อนึงนะคะเพราะว่าเฮาใส่ตู้เย็นมันก็สิจับโตกันเป็นก้อนๆเนาะค่ะพวกเครื่องปรุงนะคะเฮาก็สิเอามานวดอีกเทื่อนึงพี่หน่อยเปิดไฟบนล่างในเตาไปแล้วนะคะไฟ200องศาบนล่างเนาะค่ะนี่ค่ะเปิดไฟไว้แล้วก็จะเอาไปอบระยะเวลาอบขึ้นอยู่ที่สี่โค้งของพี่น้องนะคะชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ดังนั้นก็เอาด้วยสายตาแล้วก็ดูเอานะคะว่ามันสุกหรือยังนะคะเดี๋ยวหน่อยจะไปเข้าเตาอบบัดนี้นวดแล้วนะคะก็จะไปเข้าเตาอบนะคะนะคะเข้าเตาอบแล้วนะคะย่างเปิดไฟบนล่าง200องศานะคะไฟบนล่างนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนซุปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจ้าก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซี่โครงหมูอบพริกแกงนะตาน่ากินไหมคะสีสันน่ากินไหมเอ่ยนี่ค่ะซี่โครงหมูอบพริกแกงนะคะพี่หน่อยเฮ็ดน้ำจิ้มไปแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มเดี๋ยวลงไว้ให้ใน YouTube นะคะเดี๋ยวลงไว้ให้เลยเนาะค่ะหน้าตาน่ากินไหมเอ่ยแทนแทนน่ากินมากมายนะคะน้องไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ